สวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับวันนี้มากินอาหารบราซิลครับใช่ใช่เปล่าใช่กูดูเหมือนอาหารแขกว่ะอันนี้คือข้าวใส่มะระเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงอย่ามั่วดิมันหน้าตามันเหมือนแตงกวาแล้วก็มีหอมซอยครับการกินนี้กินแบบคือต้องเอาเครื่องปรุงให้ครบก่อนนั่นไงแล้วมันก็จะมีน้ำจิ้มใช่หรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกให้น้ำจิ้มนี่มีบีฟเหลือแลมบอกว่าให้กินเหมือนแลมเอาลองดิลองกินได้โอเคครับคุณก๋วยเตี๋ยวรสชาติเป็นยังไงฮะก๋วยเตี๋ยวอร่อยเฮ้ยมึงบอกรสชาติดิรสชาติเป็นยังไงข้างนอกข้างนอกก่อนข้างนอกก่อนคล้ายกับมัสมั่นคล้ายกับไม้บวบฟักทองกินแล้วก็เคยลงไปโอเคอ่ะโอเคครับเนี่ยหน้าตาเต็มๆอีกรอบนึงอันนี้อันนี้อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกลางหรืออะไรสักอย่างเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นแผ่นแป้งข้างในเป็นเนื้อหมูคล้ายๆกับซาลาเปาคล้ายๆซาลาเปาไส้หมูอร่อยอร่อยสัดแต่ว่าถ้าจะถามว่าสั่งว่าอะไรไม่รู้ชี้รูปเอาเฮ้ยกลางปังจังตังสมังอะไรเนี่ยชี้รูปเอาค่ะเนี่ยหน้าไตเราหน้าไตเราเฉยๆนิ่งๆอาจจะโอเคครับสามเหลี่ยมใหญ่ๆโอเคครับ